ชาวบ้านมันมาขายให้มานี่เบิ่งถ้าไปซื้อตลาดนี่โลนึงบ่ต่ำกว่า200ครับนะเมื่อนั้นไปซื้อ250โอ้อันนี้ได้มาโลละ150โอ้ยถูกหลายถูกใจคักถูกใจถูกปากนี่ว้าวว้าวกับสวัสดีนะครับพบกับผมอีกแล้วช่อง YouTube ลูกพญาตากนะครับมาครับมื้อนี้กินข้าวแล้วกันครับเมนูต้มเป็ดปลาไหลนะครับนะหลายคนรอไว้บอกว่าเป็นเมนูประจำช่องก็ว่าได้นะครับนะมาครับมากินน้ำกันครับต้มเป็ดปลาไหลข้าวแล้วครับบรรยากาศลมเย็นๆใต้ต้นหมากหว่านะต้นข้างหลังผมนี่คือต้นหมากหว่านะครับนะผมเพิ่งรู้ว่าต้นหมากหว่านี่เป็นไม้มงคลพร้อมนะมันเกี่ยวกับไอ้พุทธประวัตินี่แหละครับต้นหว่านะมาครับกินข้าวกันต้มเป็ดปลาไหลใส่ใบสมุนได้มาราคาถูกๆครับชาวบ้านมันมาขายให้มานี่เบิ่งถ้าไปซื้อตลาดนี่โลนึงบ่ต่ำกว่า200ครับนะเมื่อนั้นไปซื้อ250โอ้อันนี้ได้มาโลละ150โอ้ยถูกหลายถูกใจคักถูกใจถูกปากนี่ว้าวว้าวใครพร้อมเว้นกำเว้นกำสัพเพสัตตาอืมนี่เป็นปลาไหลธรรมชาติครับมันปลาไหลหรอกเสียบปักคักกินเจียวโอ้ยเสียบร้อยอย่างแรงส่วนนี้ก็ปลาไหลไข่ร้อยอย่างแรงโอ้ยแซ่บขนาดแซ่บขนาดแล้วสุดๆแล้วคลิปนี้เนื้อปลาไหลสดๆมันช่างหวานซะเหลือเกินกินปลาไหลเขาต้องกินแบบนี้ครับเบิ่งนะครับเบิ่งนะเทคนิคการยำก็คือยำแห้งๆนะครับแต่ว่าลงยำแห้งๆแต่ว่าลงเบาๆลงฟันเบาๆเวลายำฉันจะไปติดแก้วบาดผากนี่
ของแซ่บของปลาไหลคือพ้องไข่มันพ้องไตมันนี่แหละบ่ไข่บ่เป็นหยังขอให้ได้กินพ้องใสมันจังว่าเนี่ยเซ็งเก่งมันขอบ่ต้องเลยเนาะได้แล้วเขาจะเป๊กคือสิคักเย่กินปลาไหลกันเทพมันต้องกินแบบนี้จับอีกพี่น้องร้อยอย่างแรงนี่กินปลาไหลต้องกินแบบนี้ต้ม3ตัวได้มั้ยว้าวนี่พี่น้องครับพี่น้องกินปลาไหลมันต้องแบบนี้นี่แซ่บครับเอาใส่ปลาไหลหายไปได้นี่แตกบัดเออใส่หน่อยเลยต้องใส่ปลาไหลบ่ได้กินเนี่ยใส่หน่อยเดียวจ่อยบัดมีคนบอกว่าเวลากินระวังเบ็ดนะต้องเบ็ดในท้องปลาไหลครับเนี่ยอันนี้วันเบ็ดนะอาจจะเป็นประหยัดมีอย่างไรเบ็ดไว้สิปากแค่นี้แล้วฉี่ออกมันก็เห็นเบ็ดอยู่แล้วนะครับนะถือว่าไล่หย่ำกระเบื้องนะอันตรายโอเคนะครับคลิปนี้ต้องจบไว้นี่กันขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกไปตากขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกใจพบกันในคลิปหน้าด้วยครับขอบคุณครับ